คุณฝ่าครับพรุ่งนี้ผมมีคุยสปอนเซอร์กับบริษัท INP นะเดี๋ยวรบกวนคุณเตรียมเอกสารให้ผมด้วยนะครับบอสผมเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากขอโทษครับขอโทษครับแล้วคุณเป็นอะไรไหมพี่ชายผมไม่เป็นไรครับแล้วทำไมคุณรีบร้อนจังอ่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือวันนี้น้องสาวผมครับมีสัมภาษณ์งานที่บริษัท TG Media เมื่อคืนน่ะผมเปิดแฟ้มประวัติของน้องออกมาดูครับดันสะเพร่าลืมเอาเก็บกลับเข้าไปคือคุณพอจะรู้ไหมว่าบริษัทนี้เขาอยู่ตรงไหนครับใจเย็นก่อนพี่ชายนี่บริษัทผมเองผมกำลังจะเข้าไปพอดีเลยไปไปพร้อมกันครับเชิญครับเชิญนั่งครับสวัสดีครับทางนี้ครับเชิญครับแล้วน้องสาวคุณมากับใครเลยครับมาเองครับวันนี้มาเอกสารเดี๋ยวผมให้เลยครับไปส่งให้คุณฝากรบกวนคุณช่วยไปส่งให้หน่อยนะได้ครับขอบคุณนะครับขอแฟ้มประวัติคุณด้วยครับคุณขอแฟ้มประวัติคุณด้วยครับผมไม่มีเวลามานั่งเสียให้คุณทั้งวันนะคุณท็อปนี่คือแฟ้มประวัติของคุณถิงบอสฝากมาให้ขอบคุณครับแฟ้มประวัตินี้สำคัญกับน้องสาวผมมากเลยนะครับพอดีน้องสาวผมเธอเป็นเชิญแนะนำตัวได้ครับน้องสาวผมอ่ะเธอน่าสงสารมากเลยเธอเป็นผู้พิการทางการได้ยินเธอไม่ได้ยินแถมยังพูดไม่ได้พ่อแม่เราก็จากไปตั้งแต่เราเด็กทำให้เราสองคนอ่ะลำบากมากแต่เธอกลับไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเธอเข้าเรียนโรงเรียนคนพิการพัฒนาการเธอดีมากถึงแม้เธอจะไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยแต่เธอก็มีความสามารถที่หลากหลายเกิดจากการที่เขาฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งนั้นแต่คนเราอ่ะก็ต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตน้องสาวคุณอ่ะก็ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองและอีกอย่างผมว่าเธอคงไม่อยากให้นายต้องเป็นห่วงตลอดชีวิตอ่ะใช่ครับที่นี่ก็เป็นที่ที่39ที่เธอมาสัมภาษณ์งานแล้วครับ38แห่งก่อนหน้านี้ปฏิเสธเธอหมดเลยใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ผมรู้ว่าลึกๆแล้วอ่ะเธอเสียใจมากแค่ไหนหัวใจของเธอช่างแข็งแกร่งยิ่งนักถ้าเป็นไปได้อ่ะผมไม่อยากให้เธอเจอความรู้สึกแบบนี้อีกผมอยากดูแลเธอตลอดไปโอเคข้อมูลพวกนี้ในแฟ้มประวัติก็มีครบหมดแล้วแล้วคุณยังคุณครับคุณแล้วเวลาว่างๆอ่ะน้องสาวคุณชอบทำอะไรเหรอเธอเหรอชอบอ่านหนังสือออกกำลังกายเข้าหาสังคมเจอเพื่อนฝูงเธอเคยบอกกับผมว่าเธอชอบรอยยิ้มมากๆแต่เธอกลับไม่เคยได้ยินเสียงของเราเลยสักครั้งในชีวิตผมก็แค่หวังอยากให้เธอมีชีวิตธรรมดาธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาเข้าเรียนมหาลัยได้งานที่ตัวเองอยากทำมีความสุขกับการทำงานแต่มันคงเป็นไปไม่ได้คุณเก่งมากนะแต่คุณไม่เหมาะกับบริษัทของเราโอเคทำตามผมชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ